ณาจักรของเดอะสยามน้อยวงพลูชีวิตดั่งเจ้าสัวทุ่มสร้าง 2,000 ล้านค่ะหากจะเอ่ยถึงน้อยวงพลูหลายคนต้องรู้จักกันแน่นอนนะคะสำหรับฐานะศิลปินอัลเทอร์เนทีฟที่โด่งดังเปรี้ยงปังในยุคหลายปีก่อนแต่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็เริ่มหายไปจากวงการกันเลยละค่ะหลายคนเองก็บ่นคิดถึงนะคะอยากให้มีผลงานเพราะว่าด้วยความที่ก่อนหน้าเจ้าตัวหายไปเนื่องจากไปรับภารกิจครั้งยิ่งใหญ่ก็คือลูกผู้ชายคนหนึ่งรู้สึกว่าควรทำคือการกลับไปช่วยกิจกรรมโรงแรมของที่บ้านคุณน้อยวงพลูเองนั้นนะคะก็ได้เป็นประธานกรรมการบริหารกลุ่มโรงแรมในเครือสุโกศลตัดสินใจเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือธุรกิจโรงแรมของครอบครัวค่ะตั้งแต่ปี2549เลยชีวิตของเขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานเพลงการแสดงเองก็อาจจะได้เห็นบทบาทน้อยลงนะคะสาเหตุที่เจ้าตัวตัดสินใจมาและตัวให้เหตุผลสั้นคือความรู้สึกผิดที่ตัวเองยังไม่เคยมีส่วนได้ในการช่วยเหลือครอบครัวเลยการตัดสินใจกลับมาทำงานให้กับครอบครัวครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการบีบบังคับของคุณแม่แต่น้อยรู้ตัวดีว่าในใจแม่นั้นอยากให้น้อยเข้ามาดูแลธุรกิจเพียงแต่แม่ไม่อยากบังคับและก็สนับสนุนให้น้อยทำในงานในสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่น้อยรักอยู่ตลอดวันหนึ่งคุณแม่มาคุยกับน้อยว่ามีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ซื้อเอาไว้นานมากที่ผ่านมาก็คนอื่นเช่าที่ดินทำกิจการก็เลยขอร้องให้น้อยไปลองดูที่ดินแปลงนี้เพื่อคิดจะทำอะไรกับที่ดินแปลงนี้ได้ซึ่งก็ทำให้น้อยสามารถติดต่อจิ๊กซอว์ในใจได้ครบตัวเองว่าจะเข้ามาช่วยเหลือครอบครัวก็กลายเป็นโครงการของแห่งแรกของตัวเขาเองที่ทำให้มีพื้นดินแห่งนี้กลายเป็นโรงแรมตัดสินใจพักงานในวงการเพลงชั่วคราวเพื่อมาทุ่มเทให้กับการทำงานโรงแรมแบบ 100% ซึ่งใช้ชื่อนะคะนั่นก็คือโรงแรมเดอะสยามเป็นโรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยามีพื้นที่กว่า9ไร่ค่ะมีห้องพักทั้งหมด38ห้องแต่ละห้องก็มีเรื่องราวแตกต่างกันไปวันนี้ก็เก็บภาพฝากกันเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันค่ะ